โอ้ยนี่เจ็คพอต3ขวดรีบเก็บเลยจ้าชายหนุ่มมารุตาเจอเจ็คพอต2ขวดขอเก็บก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตากับแฟนอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็ออกไปเก็บขวดเหมือนเดิมท่ามกลางบรรยากาศที่แสนดีวันนี้ค่ะไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่เย็นมากกำลังดีแต่ไม่เหมาะสำหรับการที่เราจะได้เจอเจ็คพอตนะคะเพราะว่ามันไม่ร้อนมากแต่ทุกครั้งที่เราออกเราก็หวังเสมอนะคะว่าเราจะได้เจอเจ็คพอตรัว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 ไปกันเลยค่ะพร้อมกันแล้วอย่าลืมเอาถุงมาช่วยเราช่วยเก็บกันด้วยนะคะวันนี้บรรยากาศค่อนข้างคึกคักทีเดียวเลยค่ะท้องฟ้าก็ดูแจ่มใสขอขอให้วันนี้เป็นวันดีของเราทั้งคู่เจอแจ็คพอตรัว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 ว่ารู้จักเจอขวดพลาสติก1ขวดขอเป็น9บาทได้ไหมคะโอ้ไม่มีค่าขวดค่ะเสียดายจังเดินกันต่อเลยค่ะตอนนี้เวลา19นาฬิกา22นาทีค่ะเดินลุยกันค่ะขอให้วุตาได้เจอเจ็คพอตรัว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 วันตาเจอ3บาทรออยู่มุมนี้ขอเก็บก่อนนะคะเมื่อกี้เจอผู้ชายใจดีให้ขวดวารุตามา4ขวดขอบคุณผู้ชายใจดีค่ะวันนี้ไม่หนาวหรอคะกำลังอาบน้ำกันใหญ่เลยค่ะวารุตาเจออีก3บาทนี้ค่ะขอเก็บก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาขวดที่เราได้นี้ไปส่งรอบแรกก่อนนะคะวารุตาเจอเป้าหมายมุมนี้3บาทขอเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะด้านในนี่ค่ะ3บาทสามีเก็บใหญ่เลยค่ะนู่นค่ะ3บาทหนึ่งยูโร30เซนอยู่ในกำมือของวารุตาเรียบร้อยที่ไปขึ้นเงินกับที่แคชเชียร์เลยค่ะหนึ่งยูโร30เซนอยู่ในกำมือของวารุตาเรียบร้อยแล้วค่ะ50บาทอยู่ในกำมือของเราเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ริมแม่น้ำรัวก่อนที่ทุกอย่างจะมืดลงจนเราไม่เห็นอะไรขอให้วารุตาได้เจอเจ็คพอตรัว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 โอมาเธอกำลังเดินเดินสวนทางเรามาค่ะแฟนบอกว่าคงจะไม่มีเหลือให้เราอีกแล้วเธอว่าอย่างนั้นไม่เป็นไรค่ะขอให้เราได้เจอเจ็คพอตรัว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 วารุตาจะเป็น9บาทไหมเนาะอุ้ย9บาทขอเก็บก่อนเลยค่ะบรรยากาศแบบนี้คนก็มาพายเรือกันค่ะพระจันทร์ขึ้นเสี้ยวลมพัดเย็นสบายลมหนาวมาแล้วค่ะลมหนาว
ลมหนาวแบบนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่แฟนวรุตาชอบมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าเธอมันสบายมากๆเลยชายหนุ่มกำลังปัดยุงยุงเยอะมากเลยค่ะพอเริ่มย่างเข้ามาพออากาศเริ่มมืดเริ่มหนาวยุงก็มาค่ะเห็นเครื่องบินเราก็คิดถึงบ้านเลยค่ะแฟนบอกว่ารีบเดินเธอก่อนที่จะมืดก่อนที่เราจะมองอะไรไม่เห็นตอนนี้เราก็เร่งฝีเท้าไปยังจุดหมายปลายทางที่เราจะไปเก็บขวดกันแล้วค่ะแต่ความมืดก็ไม่ได้รอเราเลยนะคะเขาก็มืดลงมืดลงอย่างไรก็ขอให้เราได้เห็นขวดก่อนที่ฟ้าจะมืดลงนะคะเริ่มย่างเข้ามายุงก็ยิ่งเยอะมากยิ่งขึ้นขอให้เราได้เจอแจ็คพอตรัว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 มาส่งกำลังใจให้กับเราได้เจอแจ็คพอตรัวรัวด้วยกันนะคะโอ้โหที่หน้าจอมือถือวารุตายุงล้วนๆเลยค่ะบินกันว่อนไปหมดเลยโอ้ยนี่เจ็คพอ3ขวดรีบเก็บเลยจ้าชายหนุ่มให้ชายหนุ่มเก็บค่ะนี่ค่ะนี่ลุยกันต่อเลยค่ะขอให้เราได้เจอเจ็คพอรัว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 บรรยากาศเริ่มมืดลงมืดลงลงไปทุกทีแล้วค่ะวารุตาเจอแจ็คพอตนี้ค่ะ4ขวดขอเก็บกันเลยบรรยากาศลมหนาวแบบนี้เราก็ยังได้เจอแจ็คพอตค่ะขอบคุณคนที่ใจดีเมื่อกี้วารุตาก็เจอเขาบอกว่านี้ไงเธอเอาไปสิเขาให้วารุตามา4ขวดค่ะก็ถือเป็นน้ำใจที่ให้ต่อกันขอบคุณมากๆค่ะตอนนี้เรากำลังเดินมุ่งหน้าเอาขวดไปคืนนะคะมาเดินด้วยกันกับเรานะคะในบรรยากาศแบบนี้วารุตาเจอ2ขวดค่อนข้างจะมืดนิดหนึ่งนะคะแต่ขอเก็บก่อนค่ะนี่ค่ะ2ขวด2ขวดนี้ก็คือ6บาทค่ะนี่ค่ะในความมืดเราก็ยังเห็นขวดถือว่าสายตายังใช้ได้ใช้ได้ค่ะสามีไปเก็บขวดค่ะอยู่ในมุมมืดนู้นกำลังเก็บขวดอยู่ค่ะวารุตาได้ยินเสียงเดินออกมาแล้วค่ะชายหนุ่มได้กระป๋องด้วยค่ะได้ขวดแล้วได้กระป๋องมาแล้วค่ะชายหนุ่มเรากำลังเดินไปเอาขวดไปคืนที่ห้างเป็นรอบที่สองนะคะมากมายขวดแก้วใสๆใบนั้นมิตรภาพมิตรภาพไม่เคยห่างไปค่ะรอบที่สองของเราสอนตัว
1ยูโร29อยู่ในกระเป๋าของวารุตาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวรีบไปขึ้นเงินกันเลยนะคะชีวิตจึงบันเล1ยูโร30เซนต์อยู่ในกระมือของวารุตาอีกแล้วค่ะว้าวเจออีก3บาทขอเก็บก่อนค่ะได้มาอีกแล้วค่ะเก็บเล็กผสมน้อยของเราในยามบรรยากาศแบบนี้ค่ะเริ่มเงียบเหงาผู้คนก็เริ่มทยอยกันกลับบ้านแล้วค่ะเราสองคนก็ยังคงเดินเก็บขวดวันนี้ขอให้เราได้เดินครบรอบและขอให้เรายังคงเจอเจ็คพอตรัว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 เดี๋ยวรุตาจะไปดูที่ป้ายรถเมล์นะคะก็ขอให้วรุตาได้เจอเจ็คพอตรัว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 วรุตาเจอเจ็คพอต2ขวดขอเก็บก่อนค่ะเดินต่อเลยค่ะขอให้วารุตาได้เจอเจ็คพอตรัว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 บรรยากาศยามค่ำคืนแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาเหมือนกันนะคะสามีเจอ9บาทมุมนู้นค่ะมุมนี้มีให้วารุตาไหมไม่มีไปต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปส่งขวดรอบที่3กันนะคะอุ้ยถึงข้างแล้วค่ะได้อีกแล้วค่ะ57เซนนี่ไปขึ้นเงินกันที่แคชเชียร์กันเลยค่ะวารุตาได้มาอีกแล้วค่ะ60เซนแล้วก็5เซนนี่คือเงินที่วารุตาเจอนะคะเดินกันต่อเลยค่ะกับบรรยากาศที่แสนดีแฟนนับเงินแล้วนะคะเราได้3ยูโร20เซนแฟนบอกว่าบรรยากาศแบบนี้เราได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วละเธอวารุตาก็ว่าแบบนั้นเหมือนกัน3ยูโร20ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ120บาทเราก็ได้แบงค์แดงกลับบ้านอีกแล้วค่ะดีใจค่ะกับบรรยากาศที่แสนสบายแล้วได้แบงค์แดงแบบนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของเราทีเดียวเลยค่ะเดินกลับบ้านกันนะคะเดี๋ยวมาคอยลุ้นกันระหว่างทางค่ะขอให้วารุตาได้เจอเจ็คพอตรัวๆเพื่อที่จะได้เป็นต้นทุนของเราในวันต่อไปค่ะเมื่อกี้แฟนเจอ3บาทเก็บเข้ากระเป๋าเรียบร้อยไปแล้วค่ะจุดทางด้านซ้ายมือนั่นก็คือจุดแท็กซี่นะคะแท็กซี่เขาจะมาจอดอยู่มุมนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการก็สามารถเรียกเข้าตรงศูนย์ได้ค่ะแล้วก็จะไปรับค่ะสำหรับวันนี้120บาทแบงค์แดงก็นำเงินกลับบ้านค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกความห่วงใยที่ส่งมาให้เราในเวลาแบบนี้ที่มันมืดๆค่ำๆแล้วเราก็ยังเดินอยู่นะคะรวมถึงการห่วงใยเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะคะเดินเยอะๆขนของเยอะๆก็อาจจะส่งผลเรื่องของสุขภาพก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ขอบคุณทุกๆความห่วงใยมากๆเลยนะคะวันนี้วารุตากับแฟนก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปหน้าอย่าลืมส่งกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อทำให้เราได้มีแรงสู้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย